ทีวีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับช่วงทีรีวิวของเรานะครับมีอีกหนึ่งมือถือจากทาง Samsung นะครับมารีวิวให้ชมกันนะครับเป็นมือถือที่ต่อยอดความสำเร็จนะครับมาจากรุ่น Samsung Galaxy Alpha นั่นเองนะครับกับเจ้า Samsung Galaxy A7 ตัวนี้ครับนี่จริงๆต้องบอกว่ารูปลักษณ์ค่อนข้างสวยงามนะครับจากที่ได้ลองจับมาเนี่ยก่อนอื่นต้องบอกสเปคก่อนดีกว่านะครับมาพร้อมกับหน้าจอขนาด 5.5 นิ้วนะครับหน้าจอเป็น Super AMOLED Full HD นะครับก็สวยงามครับอย่างที่เขาโฆษณามาจริงๆว่าภาพคมกริบสีสันสดใสนะครับก็ใครที่ชอบจอสีสดสดคมคมอย่างเงี้ยชอบแน่นอนนะครับน้ำหนักเบาวัสดุประกอบดีเป็นอลูมิเนียมนะครับขอบก็เคลือบสีมาให้เหมือนตัวเครื่องก็ค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวแล้วก็มาพร้อมกับสเปคครับแรม2กิกนะครับเป็น Snapdragon 615นะครับเป็น Octa-Core ด้วยความเร็วความแรงไม่ต้องสืบครับเพราะว่าสเปคระดับนี้เล่นเกมเล่น Instagram เล่น Facebook เล่นโซเชียลมีเดียต่างๆได้อย่างแน่นอนนะครับหลังจากที่ลองใช้มาโดยรวมแล้วเนี่ยข้อแรกเลยครับข้อดีเนี่ยอย่างที่บอกก็คือรู้สึกว่าคนที่กำลังมองหามือถือที่จอสวยน้ำหนักเบาดีไซน์ดีแล้วก็ทำทุกอย่างได้หมดสเปคถือว่าค่อนข้างอาจจะไม่ได้แรงที่สุดตอนนี้แต่ว่าก็เพียงพอจากการใช้งานถือว่าเจ้าตัวนี้มีครบเพราะว่าแต่ที่บอกมาหลายๆคนจะติดภาพเราว่า Samsung ค่อนข้างเป็นบอดี้เป็นพลาสติกนะครับรวมไปถึงว่าสีสันจอที่เมื่อก่อนจะดูเพี้ยนไปนิดนึงก็คืออาจจะสดไปจนแบบเพี้ยนไปอะไรอย่างเงี้ยครับตอนหลังเนี่ยก็มีการพัฒนาให้สีเนี่ยค่อนข้างตรงมากขึ้นและอย่าง Samsung หลังๆเขาจะมีโหมดในการปรับหน้าจอนะครับให้สีค่อนข้างตรงกับธรรมชาติมากขึ้นก็คือไม่ต้องกลัวว่าซื้อไปแล้วสีจะผิดเพี้ยนจากความเป็นจริงหรือว่าสีที่เราชอบเนี่ยมันมีให้เราเลือกหลายค่อนข้างหลายเฉดก็คือชอบแบบไหนก็สามารถปรับแต่งได้นะครับกล้องหลังมาพร้อมความละเอียด13ล้านพิกเซลนะครับกล้องหน้าความละเอียด5ล้านพิกเซลเป็นแบบ wide angle ด้วยใครที่ชอบเซลฟี่น่าจะชอบกันแต่ว่าขอตินิดนึงครับในเรื่องของกล้องหน้าคือจากที่ลองเนี่ยถ้าในที่แสงสังเกตนะครับถ้าในที่แสงที่ค่อนข้างแสงดีอย่างในสตูเนี่ยภาพออกมาถือว่าค่อนข้างชัดครับแต่ว่าถ้าเป็นที่แสงน้อยปุ๊บเนี่ยภาพจะออกมาค่อนข้างฟุ้งๆอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับก็สีจะค่อนข้างอมเหลืองนิดนึงแล้วก็ไม่ค่อยชัดเจนเท่าที่ควรแต่ว่าในที่กลางแจ้งหรือว่าในที่ที่แสงเพียงพอเนี่ยถือว่าให้ภาพที่ค่อนข้างคมชัดดีครับสำหรับข้อดีของมันที่มองว่ากล้องหน้าอันนี้ที่มันดีกว่า iPhone คือเรื่องของความเป็น wide angle นั่นเองคือสามารถถ่ายภาพได้มุมกว้างมากขึ้นแล้วก็สามารถถ่ายเซลฟี่หมู่ได้เยอะมากยิ่งขึ้นนั่นเองส่วนกล้องหลังพอ13ล้านพิกเซลครับความสามารถก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับอาจจะไม่ได้ดีที่สุดแต่ว่าก็ถือว่าถ่ายเล่นๆนะครับถ่ายไปถ่ายแบบกดปุ๊บแชะแป๊บแชะ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 อย่างเงี้ยก็ถือว่าได้ภาพที่สีค่อนข้างโอเคแล้วการโฟกัสค่อนข้างเร็วแล้วก็รวมไปถึงสีที่ได้ค่อนข้างธรรมชาตินะครับกว่ารุ่นที่ผ่านๆมาก็ถือว่า Samsung ค่อนข้างปรับปรุงมาในเรื่องของอินเทอร์เฟซรวมถึงกล้องด้วยเนี่ยค่อนข้างดียิ่งขึ้นส่วนจากที่ลองใช้ดูเนี่ยครับสังเกตว่าชัตเตอร์ไวครับเนี่ยครับแต่โฟกัสเนี่ยบางทีอาจจะยังช้าไปอยู่บ้างนิดหน่อยนะครับแต่ว่าโดยรวมๆแล้วถือว่าค่อนข้างทำได้ดีแล้วก็เนี่ยสังเกตนะครับว่าภาพเนี่ยค่อนข้างดีแล้วก็ภาพชัตเตอร์เนี่ยทำได้ค่อนข้างดีจะลองเปิดภาพนี้ให้ดูนะเห็นไหมครับว่าเก็บรายละเอียดค่อนข้างดีแล้วก็สีที่ได้เนี่ยค่อนข้างคมชัดก็ถือว่าจริงๆมือถือสมัยนี้กล้องเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญในเรื่องของการซื้อมือถือของทุกคนจริงเลยถ้ามือถือไหนดีแค่ไหนแล้วกล้องไม่ชัดเนี่ยที่มองว่าก็น่าจะเป็นจุดอ่อนสำคัญนะครับของมือถือเครื่องนั้นๆไปเลยเพราะว่ากล้องเนี่ยทุกคนต้องใช้อยู่แล้วนะครับก็ค่อนข้างแข่งกันเรื่องกล้องมากขึ้นสำหรับเจ้า A7 ตัวนี้กล้องถือว่าสอบผ่านในเรื่องของกล้องหลังส่วนกล้องหน้าก็ถือว่าอยู่ในระดับที่พอใช้ได้นะครับอาจจะไม่ได้ดีที่สุดเครื่องนี้ถ้าอยู่ในที่แสงเพียงพอนะครับก็ถือว่าโอเคทีเดียวเพราะว่ามีโหมดมาให้ครบเลยครับไม่ว่าจะเป็นโหมดบิวตี้ต่างๆถ่ายภาพหน้าเรียวตาโตนะครับปรับได้หลายระดับด้วยสังเกตว่าหน้าตาโตนี่นะครับหน้าเรียวหน้าวิงนะครับปรับได้หมดถ่ายออกมาก็จะเนี่ยครับสังเกตว่าตาจะโตแบบสำหรับสาวๆที่ชอบเซลฟี่น่าจะชอบกันนะครับแล้วก็เรื่องต่อมาเรื่องของเบราว์เซอร์นั่นเองแต่ที่ลองเนี่ยก็ค่อนข้างทำได้ดีครับไม่ค่อยมีอาการกระตุกให้เห็นนะครับคือจริงๆที่มองว่า Galaxy ที่มันเป็น A Series A ทั้งหลายนะครับที่มองว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งเซกเมนต์ที่น่าจะไปได้ดีเพราะว่าดีไซน์ค่อนข้างสวยส่วนตัวนะครับอันนี้ความเห็นส่วนตัวคือรู้สึกว่าสวยกว่า Galaxy S6 ด้วยซ้ำนะครับสำหรับใครที่มองเห็นในแต่ในเว็บเนี่ยอาจจะยังรู้สึกเฉยๆกับมันแต่ถ้าเกิดได้ลองมาสัมผัสตัวจริงแล้วเนี่ยจะสังเกตว่าเครื่องเบามากแล้วก็
ค่อนข้างบางมากด้วยนะครับสังเกตว่าเนี่ยแล้วถือมือเดียวถนัดมากๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญมันสามารถใส่เป็น2ซิมได้นะครับแล้วก็อีกซิมนึงเนี่ยเป็นไฮบริดก็คือสามารถคุณต้องเลือกเอาว่าจะใส่ซิมหรือว่าจะใส่เป็นเมมโมรี่การ์ดนะครับสามารถเพิ่มได้ถึง64กิกใครที่ชอบเซฟหนังโหลดเพลงถูกใจแน่นอนครับก็จริงๆสเปคโดยรวมของมันเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับค่อนข้างใช้ได้แล้วอยู่ในระดับที่รู้สึกว่าถ้าซื้อไปเนี่ยไม่ใช่ตกรุ่นภายในปีนี้แน่นอนอ่ะเพราะว่าจอ Full HD Super AMOLED สีค่อนข้างสดแน่นอนกล้องชัดการเล่นต่างๆดีแต่ว่าโอเคถ้าคุณมีงบที่ค่อนข้างถึงหรือว่าไม่ได้จำกัดเรื่องงบประมาณมากนักเนี่ยก็อาจจะมีตัวเลือกอื่นที่น่าสนใจไม่แพ้กันแต่ว่าในงบที่ประมาณ 14,900 บาทเนี่ยที่มองว่า Samsung Galaxy A7 ตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวเลือกแรกๆนะครับที่มาได้ครบเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปลักษณ์ดีไซน์รวมถึงความสามารถด้วยยังไงใครสนใจนะครับสามารถไปลองเล่นกันได้นะครับที่ช็อป Samsung ทั่วประเทศแล้วครับกับเจ้า Samsung Galaxy A7 ตัวนี้ครับผมกับ Galaxy A7 เหมือนกันตรงไหนก็ตรงที่เปิดเผยจากด้านหน้ามองออกง่ายทำงานในจังหวะดิสโก้คือลื่นไหลไปด้วยกันไม่รู้ตัวเลยแล้วก็มีพื้นที่บางๆเป็นของตัวเองเก็บเนี้ยบแบบมินต่อมินไม่ชอบหยุดอยู่กับที่และก็นิ่งพอที่จะอยู่ในกำมือคุณใหม่ Galaxy A7 หน้าจอใหญ่ 5.5 นิ้วแต่บางสวย Samsung Galaxy A7 สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับที่ให้ 8.5 ครับ